สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูสุดยอดฟอร์มของการท่าเรือนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือท็อปฟอร์มสุดๆไปเลยนะครับสำหรับฤดูกาลล่าสุดนะฮะการท่าเรือครับเก็บชัยชนะ4นัดติดต่อกันในไทยลีก12แต้มเต็มนะครับแบบนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยท่าเรือเว้ยเก่งจัดเลยนะฮะโอ้โหปีนี้มาแบบท็อปฟอร์มพอไม่คาดหวังมากเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยต้องดูกันระยะยาวนั่นเองนะครับอ่ะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าท่าเรือเนี่ยเล่นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหวังแล้วนะครับชนะแบบรัวๆไปเลยนะครับจะไปรออะไรล่ะครับอ่ะวันนี้เปิดแพทสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัยนะครับสำหรับไลน์อัพตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าให้ดูแล้วเนี่ยนะครับก็มาแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะครับเอาจริงสำรองก็นึกว่าชุดใหญ่กันท่าเรือเนี่ยนักเตะขี่คอกันหมดแล้วนะครับ อย่างผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับทางการท่าเรือวันนี้นี่ก็ใช้ไปในส่วนของวรวุฒิศรีสุภานั่นเองนะครับก็ลงสนามครับเป็นตัวจริงนะครับขณะที่แนวรับมีอาร์สนาวีขณะที่ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นเควินดีรมรำครับและไอแซคฮอนนี่ขณะที่ตรงกลางนะครับหมุนเวียนกันมาแล้วก็ลงมาช่วยแนวรับด้วยก็มีทางด้านของชิมุระนะครับพีระดลฉ่ำรัศมีครับแล้วก็เป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญขณะที่ซ้ายขวาเนี่ยก็ลงมาช่วยได้เหมือนกันนะครับเป็นบดินผาลาครับท็อปฟอร์มเลยนะครับปกรณ์ครับแล้วก็มีทางด้านของวิลเลียนแล้วก็ดุมบูย่าเนี่ยคอยเล่นอยู่ในแนวรุกนั่นเองนะครับขณะที่สุโขทัยครับวันนี้เนี่ยก็มีปีโป้ลงสนามมานะครับแต่ว่าไม่เอาทางด้านของจอห์นบัตโจลงนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยอายุอนามแล้วเก็บไว้ใช้ในหลายๆแมตช์ก็เป็นได้นะอย่างนั้นเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นมาเทอุสมีธิรายุคอยสนับสนุนเหมือนโรเตทผู้เล่นนิดนึงนะครับเจอทีมใหญ่วันนี้ผู้ตัดสินนะครับเป็นคุณนิวัฒน์อินสะอาดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเดินทางเข้ามาชมเกมการแข่งขันด้วยแล้วก็เรียกนักเตะของการท่าเรือเนี่ยติดทีมชาติไปแล้วนะครับหลายรายนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ลงเหมือนกันนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีทางด้านของชัยวัฒน์บูราณเนี่ยไม่ได้ลงนะฮะมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ นะครับติดมาด้วยนะครับก็ได้ลงสนามธีรศักดิ์เผยพิมายครึ่งแรกยังไม่ได้ลงนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะการท่าเรือก็มาจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับแต่บางคนที่ฟอร์มดีอยู่แล้วอย่างบดินทร์นี่เขาอาจจะยังไม่เรียกเพราะเห็นไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับมาซาทาดะอิชิอิก็เข้ามาตรวจเช็คนักเตะในคาถาที่จะเรียกไปนะครับเกมในช่วงแรกครับทางสุโขทัยได้ลุยมาก่อนนะจากจังหวะนาทีที่5เนี่ยลุยขึ้นมาเองเลยแล้วได้ยิงด้วยดีครับวรวุฒิศรีสุภาเนี่ยไปปัดไว้แต่ว่าไปเข้าทางนะครับของแนวรุกสุโขทัยมาเทอุสก็ยังยิงไปติดบล็อกอยู่ดีนะครับโชคดีมีตัวอยู่ซ้อนอยู่นะฮะแต่สุดท้ายเป็นธีรยุบรรหารเนี่ยที่ได้ยิงออกไปโล่งๆลูกนี้ควรเข้านะเอาจริงนะคืออย่างน้อยๆตรงกรอบเข้าไม่เข้าว่ากันเผื่อเพื่อนพุ่งมองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเองอ่ะต้องยิงให้ตรงกรอบก่อนไงยิงหนีกรอบไปโอ้โหแบบชนิดที่ว่ามันไม่ควรพลาดจริงนะมันโล่งมากเลยนะครับแต่อ่ะไม่เป็นไรยังไงก็พลาดและถือว่าเป็นโอกาสทองพอทำเขาไม่ได้อ่ะแบบเนี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงใช่ไหมว่าพอทำไม่ได้ก็จะโดนคืนแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับในแผงมิดฟิลด์เจอท่าเรือคุมไว้หมดเลยแล้วตัวเองก็ไปเล่นยากด้วยสุโขทัยคลาดิโอเนี่ยนาทีที่8ไปเลี้ยงผมก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงหาอะไรนะฮะเลี้ยงอยู่ในแนวรับนั่นแหละเลี้ยงนานด้วยจนดุมบูย่าเนี่ยเขาวิ่งมาแย่งนะฮะพอมาแย่งเสร็จแล้วแบบนี้นี่งานเข้าดิครับพอมาแย่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างเกมลุกทันทีเลยท่าเรือหลังลอยใช่ไหมหลังพลาดใช่ไหมแย่งเสร็จเป็นบดินผาลาครับที่เลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วสบโอกาสเอียงๆแล้วยิงลูกนี้ยิงยากผมบอกเลยว่าลูกนี้ยิงยากมันไม่ใช่มุมที่ปั่นโค้งๆไงอันนี้มันเป็นมุมเอี้ยวยิงนะฮะถ้าใครเล่นฟุตบอลจะรู้ดีว่ามุมนี้ยิงยากต้องเอี้ยวตัวให้แบบแทบจะเหมือนขี่มอไซค์แล้วเอียงติดพื้นนะฮะแล้วก็คุณก็ต้องยิงให้มันปัดปาดหน่อยเพราะถ้าปั่นโค้งมากผู้รักษาประตูลอยตัวสามารถปัดได้แต่อันนี้มันต้องยิงให้เลียดนิดนึงนะฮะแล้วก็ปั่นไปนะฮะคือเรียกว่าปาดเลยดีกว่านะครับแต่เจ้าตัวทำได้ดีช่วงนี้ฟอร์มกำลังมั่นใจไงทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็นำ 1-0 แต่ปัญหาของสุโขทัยเนี่ยเอาจริงนะถ้าให้วิเคราะห์เลยนะแนวกลางแล้วก็แนวรุกในด้านหน้าสุดเลยเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นที่โค้ชสั่งมานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเล่นตามแบบสไตล์ของโค้ชอัฐพรนะฮะชลิตาพรหรือว่าโค้ชโดนัทเนี่ย
น่าจะสั่งให้รับในแดนแล้วค่อยๆบีบแต่ไอ้คำว่ารับในแดนเนี่ยแล้วมันค่อยๆบีบมันกลับกลายเป็นว่ายืนคุมพื้นที่ยืนรอไม่เข้าไม่บีบไม่เพรสไม่กดดันเขาทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเหลือกูก็เล่นง่ายเลยดิโอ้โหเคาะไปเคาะมาเห็นไอ้นู่นให้เห็นไอ้นั่นให้เห็นวิ่งโอเวอร์แลปไปให้หลังไลน์คือเป็นกลายเป็นว่านักเตะยืนคุมโซนแล้วไม่บีบแล้วพอไม่บีบเขาคลองเขาเลือกได้อะจะเลือกซ้ายเลือกขวาก็ถ้าเหลือกดปุ่มเลือกเอาเลยอะฮะเนี่ยแหละมันเลยทำให้อาจจะเป็นปัญหานะครับของสุโขทัยและท่าเรือมีแต่ตัวเร็วๆเลี้ยงเข้าไปอย่างพีระดนเนี้ยเลี้ยงไปทำชิ่ง1 2 3 4 5ยังไม่มีใครเข้าเลยนะครับจนมาได้ประตูที่2ครับในช่วงนาที17นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็โทษยากเหมือนกันนะมันเหมือนในเกมรับนะครับเปิดเตะมุมมาแล้วก็เป็นไอแซคฮันนี่เนี่ยม่งเข้าไปนี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวเลยนะกับสีเสื้อกันท่าเรือนะครับม่งเปี้ยงเข้าไปสวยงามนะครับโหขึ้นจริงๆแล้วก็ประมาณ 7-8 หลาอยู่ก็ไกลอยู่เหมือนกันนะไกลอยู่เหมือนกันนะผู้รักษาประตูนี้ก็หมดจิตเซฟเลยนะมันแสงหน้าเสยใต้คานนิดนึงนะครับก็เข้าตาอิชิอิแต่ว่าอิชิอิมองอีกทีอ้าวไม่ใช่คนไทยนะฮะไม่ใช่คนไทยผ่านไปก่อนนะครับอิชิอิก็เข้ามาชมเกมแล้วก็ตั้งใจดูตลอดทั้งเกมนะครับหลังจากนั้นครับสิโรจน์เนี่ยโหช่วงนี้ฟอร์มดีนะคราวที่แล้วยิงไป2ลูกนะมาคราวนี้จะหาจังหวะแบบเดิมอีกพลิกกลับมาครับขอยิงหน่อยนะแต่ว่าลูกนี้ยิงดีอยู่นะแต่ว่ามันไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับก็ไม่ได้อะไรแต่ในขณะเดียวกันครับฟอร์มของทีมเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยนะมีจังหวะสวนแต่ว่ารับซะเยอะนะครับนาทีที่37ครับพีระดนเนี่ยกระชากลากเลื้อยและสุดท้ายตัวเองผ่านไปแล้วจ่ายให้กับโมต้าโมต้าน่ายิงเข้าครับลูกนี้ไปติดขาผู้รักษาประตูของสุโขทัยนิดเดียวอย่างนั้นได้ประตูแล้วนะครับไปติดขาของกิติพันธ์นะฮะโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายก็จบครึ่งแรกครับ 2-0 นะ 2-0 ได้ประตูจากทางด้านบดินทร์ผาลาแล้วไอแซคฮันนี่การครองบอล 67.2% ต่อ 32.8 นะครับโอกาสยิง6ต่อ7สุโขทัยได้ยิงเยอะกว่าเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบ5ไงท่าเรือนะครับต่อ2จ่ายบอลเนี่ย305กับ146โหต่างกันเยอะนะครับต้องมาลุ้นต่อในช่วงครึ่งหลังนั่นเองครึ่งหลังเนี่ยกลับมาต่อนะครับเกมก็ยังอึดๆเหนื่อยๆกันอยู่แต่ว่าเป็นทางท่าเรือละที่ไม่ได้เร่งมากนะครับก็จะเป็นทางสุโขทัยพยายามจะเร่งแต่ว่าเร่งไม่ขึ้นนะช่วงครึ่งหลังจนครบ1ชั่วโมงเนี่ยมาได้ลุ้นจริงๆเนี่ยนะครับประมาณสักนาทีที่60 61เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของมัสอิครับได้ลองยิงดูแต่ว่าก็เป็นการทักทายนะฮะทางวรวุฒิศรีสุภาสักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับการท่าเรืออยู่แล้วนะครับเพราะว่ายิงยังไม่ดีพอครับแต่ว่าสวยอยู่ครับก็ยัง 2-0 อยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นสุโขทัยที่พยายามจะสร้างเกมบุกแล้วก็เป็นมาเทอุสครับที่จะเจาะแนวรับของท่าเรือให้ได้แต่ยังทำไม่สำเร็จสักทีนึงนะครับแล้วก็เล่นกันต่อนะครับต้องบอกว่าการท่าเรือเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ล่ะก็ขอทำประตูเพิ่มแล้วครับและเป็นทางด้านของธีรศักดิ์เผยพิมายที่ลงมาเป็นตัวสำรองอีกแล้วนะครับสำรองนี่ซัดไป4ประตูนะครับนำดาวซันโวนะครับแบบนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับทุกเกมที่เขาลงมาเนี่ยสามารถที่จะทำประตูได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆเลยสำหรับธีรศักดิ์เผยพิมายหลุดเดี่ยวขึ้นมาแล้วก็ยิงแบบใจเย็นนะครับนำ 3-0 ครับแต่หลังจากนั้นครับเป็นสุโขทัยเนี่ยมาได้ประตู1ลูกนะครับตีตื้นขึ้นมานะครับเป็นทางด้านของมาเตียสนะครับม่งเข้าไปจากการเปิดของบาโจครับตามมา1ประตูต่อ3และสุดท้ายครับเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะฮะมาได้ประตู 4-1 ครับธีรศักดิ์เผยพิมายอีกแล้วนะครับหลุดมาตรงนี้นะครับจากกับดักล้ำหน้าเนี่ยเอาชนะได้นะครับแล้วมายิงยัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งตะลึงคาตาอีชีอีครับลง4นัดยิง5ประตูนำดาวซันโวและที่สำคัญตัวสำรองทั้งหมดครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับสูคงจริงเก่งจริงครับธีรศักดิ์เผยพิมายเอ้าและจบเกมครับเป็นอันว่านะฮะคว้า3แต้มเต็ม4เกม12แต้มสุดยอดปรบมืออ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ